สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับการเล่น PVP ซึ่งวันนี้เป็นการเล่น PVP ก่อนจะปิดลีกนั่นเองนะแล้วก็บอกเลยว่าหลังจากที่เราได้ตัวบินมานะคะก็ค่อนข้างที่จะชนะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยคือไปเล่นกับใครก็ชนะบอกเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราจะปิดลีกที่มาสเตอร์ได้หรือเปล่าคือตอนนี้กุ๊กกูอยู่ที่ไดมอนด์1แล้วก็ตอนนี้คือกำลังจะปิดลีกไงนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเล่นกันดูนะคะซึ่งคนที่กูจะเล่นด้วยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่มีตัวบินไม่ใช่ไม่มีตัวบินไม่มีตัวกันบินถ้าตัวบินนี่จะเอาไปดีไหมเนี่ยคือมันมี2วิธีนะก็คือเล่นกับคนที่แบบไม่มีตัวกันบินแล้วก็ไม่มีตัวบินมันก็จะเซฟเซฟอย่างคนนี้ใช่ไหมคนนี้ไม่มีตัวกันบินเลยนะคะแล้วก็ไม่มีตัวที่บินได้ด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยกุ๊กกูคาดว่าเอ้ยเอาของไปไม่ครบเอาแล้วไงมีความผิดพลาดไม่ได้เอาอมตะมาทุกคนเวรกรรมจริงๆปะโตเฮ้ยอมตะคือจิ้มพลาดหรือไงเนี่ยไม่ได้เอาอมตะมาทุกคนเอาแล้วนี่ไงไม่ได้อมตะนะคะตอนที่โดนฟรีซเมื่อกี้โดนแช่เมื่อกี้ไม่ได้ใช้อมตะนะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าตัวก็ไม่ได้ตายมากนะเพราะว่าเรามีมูลดุริยางเนาะโอเคเราจะพัดกลับไปแล้วกูจะไม่ใช้แช่ด้วยอ่ะนี่เป็นไงไม่ใช้แช่ด้วยนะจ๊ะนะตอนนี้นะคิดว่าน่าจะไหวจะได้ไม่ต้องเปลืองของใช้อันเดียวพอคือยิ่งเราใช้ไอเทมน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้คะแนนโบนัสเยอะขึ้นเท่านั้นนะคะนี่เรียบร้อยคนนี้เราชนะไปได้ง่ายๆบวก13ดูดีโอเคมาต่อคนนี้มีตัวนี้นะคะมีตัวผีจีนมูลผีจีนอันนี้ไว้กันบินแล้วก็ Dark Hero Moon ตัวนี้ไว้กันบินนั่นเองมีตัวไหนอีกเนี่ย Dark Hero Moon นะคะข้ามไป Dark Hero Moon คือทุกคนมี Dark Hero Moon ทุกคนเพราะว่า Dark Hero Moon นะหาง่ายที่สุดตัวคนนี้ไม่มีตัวกันบินโอเคเอาของไปให้ครบไม่ได้เมื่อกี้พลาดสุดๆโอเคมารอบสองนะคะการเล่น PVP นะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างกูจะพยายามไม่ใช้ของเอาจริงๆอ่ะจะพยายามไม่ใช้ของจริงนะเพื่อที่เราจะได้คะแนนโบนัสเยอะไงพยายามที่จะไม่ใช้ของนะคะทนไว้ไม่ตายใช่ไหมเน่ทนไว้นะเมื่อกี้คือไม่กดอมตะนะคะมาดูกันดีกว่าว่าไม่กดอมตะเนี่ยแล้วเราจะรอดหรือเปล่าเราพยายามจะใช้ของน้อยที่สุดทุกคนตอนนี้ติดขอบยังไงดีใช้ดีไหมล่ะหรือยังไงไม่น่ารอดโอ้ยไม่ไหวเมื่อกี้ไม่น่าไหวก็เลยต้องพัดนะคะตอนนี้เนี่ยตัวบินของเรานะโจมตีป้อมอยู่นะคะโจมตีป้อมด้านหลังอยู่เรียบร้อยหวุดหวิดไปเหมือนกันนะรอบนี้นะคะได้โบนัสมาบวก10หวุดหวิดไปแบบเมื่อกี้เนี่ยไม่โอเคนะจริงคนนี้มีตัวนี้นะคะ Sorcerer Boss ซึ่งเป็นตัวกันบินนั่นเองเราก็จะไม่ใช้นะคะไม่เล่นด้วยเนาะตัวนี้คนนี้มีมูนผีจีนคนนี้มี Dark Hero Moon คนนี้ล่ะคนนี้ไม่มีตัวกันบินทุกคนจัดไปไม่มีตัวกันบินเลิศลุยจ้าเน่มาแล้วเราพยายามเพิ่งเปิดมายังไม่ต้องกลัวนะเพิ่งเปิดมาเนี่ย
ไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะตายนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีมวลดุริยางออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเบาใจได้ว่าจะไม่ตายแล้วก็ถ้ามีเจ้าเคโรโรออกมาด้วยเนี่ยก็เบาใจไปได้เยอะนะเพราะว่านางอ่ะฮิวนะคะเคโรโรนี่เป็นตัวฮิวได้แล้วตอนนี้คือตัวบินของเราเนี่ยไปได้ไกลมากโอเคเดี๋ยวขอปึ๊บต้องใช้ของนะอันเนี้ยเพราะว่าดูท่าทีไม่ค่อยดีนะคะใช้ของนิดนึงแล้วกันเนาะคือกูอ่ะพยายามที่จะใช้ของให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้โบนัสเยอะนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะดูแบบกระท่อนกระแท่นนิดนึงนะคะตอนนี้นะเราเล่นไปแล้ว3รอบชนะทั้งหมดแล้วตอนนี้คะแนนเนี่ยจะเห็นได้ว่าอันดับ1ของไดมอนด์อ่ะมันอยู่ที่ประมาณ 3,000 ซึ่งแบบเราอ่ะยังขาดอีกแบบหู400คะแนนต้องเล่นหนักมากทุกคนจะไหวหรือเปล่าอาจจะต้องมีความซื้อขนนกกันบ้างแหละงานนี้โอเคแล้วเอาตัวบินออกไปเลยนะเฮ้ยเราตายหรอแต่ตัวเขาค่อนข้างโหดนะคะตัวเขาเนี่ย240ซะส่วนใหญ่เลยนะคะค่อนข้างโหดมากๆเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องแบบต้องยื้อไว้ให้ได้แบบนานที่สุดจริงๆต้องยื้อจริงๆอันนี้ยื้อเพื่อให้ตัวบินน่ะโจมตีนะคะให้ตัวบินโจมตีป้อมฝั่งนู้นนั่นเองมาแน่ให้ตัวบินนะคะมาโจมตีป้อมนะคะเพราะว่าตัวธรรมดาเนี่ยไม่สามารถโจมตีตัวบินได้นะคะยังไงตัวบินเนี่ยก็เอาชนะได้ชิวๆอยู่แล้วนะคะบอกแล้วว่าหลังจากได้ตัวบินมาคือชีวิตดีจริงคือเราก็เล่นไปเรื่อยๆเราก็ชนะเอาจริงๆนะอย่างตอนนี้นะคะกูอยู่ที่ 2,800 คะแนนใช่ไหมซึ่งตอนนี้ถ้าชนะอีกเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณแบบ 2,900 เกือบ 3,000 ซึ่งถ้าเราทำคะแนนให้ได้ไปถึง 3,200 เนี่ยเราอาจจะขึ้นมาสเตอร์ได้ทุกคนมาดูรอบสุดท้ายกันก่อนที่จะลากันไปแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าพวกกูอ่ะก็จะไปเล่นนั่นแหละจริงๆคือกล่าวว่าจะขึ้นมาสเตอร์ให้ได้จริงๆถ้าเราจบที่มาสเตอร์สักครั้งมันน่าจะดีขึ้นนะตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเรากำลังยื้ออยู่แล้วก็ตัวบินของเราเนี่ยโจมตีอยู่ข้างหลังเห็นไหมนี่ข้างหน้าเนี่ยโดนโจมตีหนักมากนะแต่ข้างหลังเนี่ยไม่มีใครหยุดตัวบินได้นะคะเป็นไงนี่เราสามารถเอาชนะได้ด้วยตัวบินจริงๆนะจะบอกให้มาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยต้องซื้อแล้วล่ะกูซื้อ20เลยละกันนะคะเพื่อที่เราจะเล่นต่อไปยาวๆนะคะกับการเล่น PVP ที่หวังว่าจะจบที่มาสเตอร์นะวันนี้เราต้องจบที่มาสเตอร์ให้ได้ทุกคนมาลุยกันต่อโหคนนี้เลเวล92เลยอะโหดมากคือคนที่เลเวลมากกว่าเราเยอะๆเนี่ยมันจะมีความต่างกันของแร่นะคะแร่ที่เขาจะผลิตได้เร็วกว่าเรามากๆแล้วก็จะมีความต่างด้านแบบอย่างเช่นพวกอัปเกรดต่างๆนะอย่างเช่นแบบพลังโจมตีที่เยอะขึ้นเลือดเยอะขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นแบบการใช้แร่อะไรอย่างเงี้ยที่น้อยลงมีการได้แร่เยอะขึ้นเมื่อโจมตีเราอะไรแบบนี้นะคะก็จะในเรื่องของการอัปเกรดนั่นเองแต่ว่าถ้าเรายื้อไว้เราคงความยื้อและเราก็โจมตีป้อมนั่นเองด้วยตัวบินได้ง้อนี่ใช้วิธีนี้แหละจริง
เรามาถึงที่ 2,940 แล้วนะเรามาดูกันว่าถ้าเราโจมตีคนนี้แล้วเราชนะเนี่ยเราอยู่ที่ 3,000 ใช่ไหมมาดูกันค่ะคิดว่าเราน่าจะต้องเล่นกันไปยาวๆนะสำหรับคืนนี้นะคะแต่ว่ามันก็มีเวลาเหลือให้เล่นไม่นานเท่าไหร่แหละเนาะเพราะว่ามันใกล้จะปิดลีกนะคะนี่โหมาอมตะตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะเอาจริงๆอ่ะเราชนะแน่นอนนะคะโหคนนี้เล่นใช้ของสมดเลยไม่มีเหลือโบนัสแล้วเนี่ยเหลือโบนัสให้ไหมเหลือบวก9นะคะโอ้โหคือไม่ขึ้นไม่ขึ้นถึง 3,000 แน่เอาให้ถึง 3,000 ดีป่ะรอบหน้าน่าจะถึงแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้คือเหลืออีกประมาณ21ก็จะถึง 3,000 ใช่ไหมโหอันดับโหคืออันดับ1นี่ไกลเหมือนกันนะเด้อจะได้ไหมน่าจะต้องขอไปเก็บตัวสักพักโอเคคนนี้น่าจะไหวคือวิธีที่จะได้คะแนนได้เยอะๆเนี่ยนอกจากจะได้จากโบนัสแล้วนะคะก็คือต้องเล่นกับคนที่คะแนนเยอะกว่าเรามากๆนั่นเองคือมีความต่างของคะแนนสูงมากมันก็จะให้คะแนนเราเยอะขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยเราอะมีความต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากกว่าเขาเยอะเราก็ถ้าเราชนะได้เราก็จะได้คะแนนเยอะนี่นะคะประมาณนี้เนาะเราจะพยายามไม่ใช้ของไม่ใช้ของไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมตัวฉันโดนกลายเป็นตัวมินิโดนใครสาบแช่งกลายเป็นตัวมินิไม่เป็นไรตอนนี้ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่มาแล้วตัวบินได้ตัวบินได้ถึงป้อมแล้วค่ะตัวบินได้ถึงป้อมแล้วครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว yes เรียบร้อย no item นะจ๊ะเป็นไงเลอค่าไหมนี่ตอนนี้นะคะอยู่ที่ 3,025 ค่อนข้างดูดีมากๆแล้วเราก็ตามหลังอันดับหนึ่งของไดมอนด์หนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ200กว่าคะแนนซึ่งก็สมมติว่าถ้าเราทำได้ถึงเนี่ยเราก็อาจจะมีความสามารถในการที่จะขึ้นไปเป็นมาสเตอร์1ได้นะคะไม่ใช่มาสเตอร์1มาสเตอร์3เนาะเพราะฉะนั้นก็มาเอาใจช่วยกันละกันว่าเราจะสามารถจบที่มาสเตอร์3ได้หรือเปล่าแล้วก็หลังจากจบลีกเรามาอัปเดตกันนะคะส่วนวันนี้กูลาไปก่อนขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะต้องใช้คนอีกเท่าไหร่แต่ว่าเหลือเวลาอีกประมาณ27นาทีเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนโชคดีนะจ๊ะวันนี้กูลาไปแล้วค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วกด Subscribe ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย